นตกทุกคนว่าจะมานั่งชิวๆอยู่หลังบ้านฝนตกมาทำไมนี่ขนาดเลี้ยงว่าแดดออกแล้วนะฝนยังตกโอ้ยโอ้ยโอ้ยสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันเนี้ยเป็นวันอาทิตย์เนาะแล้วก็อากาศนิ่งว่ามันจะค่อยๆเริ่มจะดีแล้วแหละเพราะว่าวันนี้มีแดดนะคะหลังจากที่เป็นอาทิตย์ที่ฝนตกติดต่อกันเนาะขนาดตอนนี้ฝนยังปล่อยลงมาเลยเนี่ยแดดหายละวันนี้จะพาทุกคนมานั่งเล่นในสวนหนึ่งจะมานั่งเล่านิทานของต้นเนี้ยที่จริงมันชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรนะเดฟโฟดิลเหรอคะใช่ไหมที่หนิงไปอ่านดูเนาะเพราะว่าหนิงไม่รู้จักชื่อภาษาอังกฤษนะคะหนิงมาอยู่ที่นี่มาอยู่เยอรมันหนิงก็เห็นดอกนี้แล้วเพราะว่าเพื่อนเขาเริ่มแรกเพื่อนเขาซื้อมาฝากในวันเกิดหนิงตอนที่หนิงมาอยู่ใหม่ๆนะคะเขาถือมาในกระถางเนาะหนิงก็เลยว่าอุ้ยสวยจังเลยสวยมากเนี่ยก็เลยได้เนี่ยได้เห็นไอ้ได้เห็นในสวนเนี่ยค่ะซึ่งสวนของคุณลุงเนี่ยเขาเอามาปลูกเรียงไว้เต็มหนิงก็เลยได้เจ้าดอกนาซิสเนี่ยมาปลูกเรียงเต็มไปหมดเลยในสวนนะคะซึ่งมันมีอีกอยู่หลายมุมเลยนะคะเดี๋ยวค่อยไปเดินดูกันเนาะมาหนิงจะมาพาทุกคนมานั่งอยู่ในธรรมชาติเห็นไหมสดชื่นจะได้ยินเสียงซาวด์แทร็กจากนกร้องนะคะได้ยินไหมเป็นความสุขที่ชอบจังเลยมานั่งฟังเรื่องราวของดอกนาซิสเซนกันนะคะที่จริงมันจะออกเสียงเป็นนาซิสซัสเนาะนาซิสซัสก็คือชื่อของหนุ่มรูปงามในเทพนิยายเขาบอกว่าปกรณ์นำกรีกนะปกรณ์นำไม่ใช่ปกรณ์ลำนะคะปกรณ์นำกรีกเนาะเป็นเรื่องราวของผู้ชายที่มีอาการหลงตัวเองหลงในรูปงามรูปโฉมของตัวเองซึ่งมีเครื่องรู้ตัวเองอยู่หรอกเป็นอยู่หรอกว่าเป็นหนุ่มรูปงามเนาะก็คือในทางการแพทย์เขาเรียกว่าโรคที่หลงตัวเองแบบอย่างรุนแรงเนาะมาฟังเรื่องราวกันมาเรื่องก็มีอยู่ว่าจริงก็มีแก้วกาแฟด้วยนะคะอุ้ยโต๊ะก็จะล้มอย่าล้มนะจิบกาแฟก่อนเล่าแก้วแมวเหมียวโอ้ยแก้วแมวเหมียวไม่ย่าให้มาอย่าล้มนะคะโอเคเนาะเรื่องก็มีอยู่ว่าอ้าวเนี่ยนาซิสเนี่ยนาซิสเขาคือเป็นชื่อของหนุ่มรูปงามนะคะที่มันจะเอียงไปเอียงมาหน่อยนะตกลมก็พัดเป็นหนุ่มรูปงามที่มีคนรักมากและเจ้าตัวก็ทราบดีว่าตัวเองเนี่ยเป็นหนุ่มรูปงามขนาดไหนนะคะเรื่องราวของเขาเนาะแต่ด้วยความที่เป็นคนทะนงตนมากเขาจึงมองว่าคนที่มารักเขาเนี่ยล้วนไม่คู่ควรกับเขาเลยและทำให้นาซิสซัสไม่เคยมีความรักเสียทีโอ้โหไม่เคยมีความรักเสียทีไปเปิดอ่านดูได้นะอันนี้นิ่งมานั่งอ่านให้ฟังเนาะปัญหาคือหนึ่งในคนที่มาชอบนาซิสซัสนั้นดันมีเหล่าเทพอยู่ด้วยโอ้โหมีเทพมาหลงรักด้วยนะและหนึ่งในนั้นก็คือเอ็กโคผู้ซึ่งโดนคำสาปให้พูดได้แต่สิ่งที่คนอื่นพูดออกมาก่อนเท่านั้นอ๋อมันเป็นเสียงเอ็กโคเหมือนกับเราพูดไปแล้วมันสะท้อนกลับโอเคเป็นที่มาของเสียงเอ็กโคที่เรารู้จักนั่นแหละด้วยเหตุนี้เองเอ็กโคที่ชอบนาซิสซัสจึงไม่สามารถบอกรักเขาได้และทำได้แค่ตามเขาไปเรื่อยๆและการกระทำนี้เองที่ทำให้นาซิสซัสรำคาญแบบสุดๆเพราะรู้สึกว่าเอ็กโคกำลังล้อเลียนตัวเองด้วยการพูดซ้ำสิ่งที่ตนกล่าวนั่นทำให้สุดท้ายนาซิสซัสปฏิเสธรักของเอ็กโคไปและเมื่อไม่สามารถทำให้นาซิสซัสรักได้เอ็กโคก็เสียใจเป็นอย่างมากจนตรอมใจตายในที่สุดเรื่องที่เกิดขึ้นทำให้เหล่าเทพโกรธมากจนสาปนาซิสซัสให้หลงตัวเอง
ให้หลงรักตัวเองเสียโอเคและคำสาปนี้เองก็ทำให้นาซิสซัสที่ไปเป็นโอเคขอโทษนะคะและคำสาปนี้เองก็ทำให้นาซิสซัสที่ไปเห็นเงาตัวเองในน้ำหลงรักในเงานั้นมากจนไม่ยอมขยับไปไหนจนสุดท้ายก็ตายกลายเป็นดอกไม้ไปในที่สุดบางที่บอกว่านาซิสซัสไม่ได้โดนสาปด้วยซ้ำแค่ไปเห็นตัวเองในน้ำก็หลงรักแล้วคือไปมองเห็นตัวเองในน้ำนะคะเงาของตัวเองเนาะแต่ไม่ว่าจะอ้างอิงในตำนานชิ้นไหนนาซิสซัสก็จะมีลักษณะเด่นเรื่องความหลงตัวเองและทนงตนอยู่เสมอด้วยเหตุนี้เองชื่อนาซิสซัสจึงถูกนำไปเป็นชื่อเรียกของโลกหลงตัวเองหรือนาซิซิติสโอ้โหนาซิซิติกซิซิติกนาซิสซิติกไปอ๋อเป็นโรคหลงตัวเองคนที่มีอาการนาซิสติดนั้นมักจะคลั่งไคล้ตัวเองมากเกินกว่าปกติมีความเครียดอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากกลัวความขายหน้าไม่ยอมให้ตัวเองตกอันดับและมักต้องการให้คนอื่นสนใจตัวเองอยู่เสมอเนี่ยเขาไปมองเห็นตัวเองในเงาน้ำโอ้ยเห็นไหมคะมันเป็นเงาเงาเนาะไม่เห็นเนาะไปเปิดดูได้นะคะเขาเชื่อกันว่าในปัจจุบันมีคนที่เข้าข่ายของอาการนี้มากขึ้นจากสมัยก่อนด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียและด้วยความที่ว่าโรคนี้ไม่มีวิธีการรักษาให้หายขาดคนที่อยู่ในกลุ่มนี้จึงอาจจะถูกเกลียดโดยไม่รู้ตัวได้ง่ายมากๆเพราะว่าหลงตัวเองอะเนาะโอ้และเช่นนาซิสซัสที่หลงรักเงาตัวเองจนตายคนที่มีอาการนาซิสหนักๆมันจะมีตรงส่วนหนึ่งเนาะเป็นนิยายอีกอันหนึ่งเดี๋ยวนึงต้องเป็นเรื่องย่อนะคะหนึ่งเคยอ่านอีกเรื่องราวหนึ่งที่ก่อนหน้านี้เขาเป็นนาซิสซัสเนี่ยเป็นลูกของกษัตริย์เนาะแล้วก็เขามีความหลงตัวเองมากที่จริงมันมีเรื่องราวไปเปิดดูได้ในเน็ตนะคะไปลองอ่านได้นะเขียนว่านาซิสซัสนะคะแล้วก็จะได้เห็นเรื่องราวหลายๆเรื่องไปอ่านดูใครชอบอ่านนิยายเนาะแต่เรื่องก่อนหน้านี้ที่หนิงอ่านไม่มันจะยาวกว่านี้นะคะหนิงเอาแบบย่อๆมาอ่านให้ดูเนาะหลงตัวเองเห็นเงาตัวเองแบบหลงรักตัวเองมากเนี่ยจนโดนสาปแล้วก็กลายเนี่ยเหมือนกับดอกนี่แหละที่มันมีความงามเขาเปรียบเทียบว่าดอกนาซิสเซนเนี่ยมีความงามก็เลยแบบว่าสร้างเป็นนิทานขึ้นมามันสวยนะคะเดี๋ยวนี้จะพาไปดูหัวของต้นนาซิสเซนเนี่ยนะคะนี่ขอเรียกเป็นชื่อภาษาเยอรมันเนาะนี่ออกเสียงของภาษาอังกฤษเดฟโฟดีลนะคะอาจจะไม่ถูกเนาะนี่จะปลูกไว้ตรงมุมนู้นตรงนึงแล้วก็มุมนี้ตรงนึงนะคะช่วงเวลาของดอกนาซิสเซนเนี่ยจะไม่นานนะคะมันขึ้นมาก่อนหน้าของดอกทิวลิปเนาะพอขึ้นมาได้สักประมาณเดือนนึงอะดอกมันก็จะเริ่มร่วงแล้วนะคะแล้วก็ตอนช่วงนั้นแหละทิวลิปก็จะชูก้านขึ้นมาออกดอกสลับกันดอกไม้ในสวนก็เลยจะเขาเรียกว่าอะไรดอกไม้ในสวนนี้ก็เลยจะสลับความงามของดอกไม้ไปเรื่อยๆเนาะนาซิสเซนก็เป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งที่อยู่ในช่วงฤดูใบไม้ผลิเหมือนกับดอกทิวลิปนะคะทิวลิปก็จะเข้าไปในช่วงของฤดูร้อนแล้วแหละมันดูแล้วสวยสดชื่นเนาะเพื่อนๆไปดูใกล้ๆกันเนาะแสงแดดส่องมาแล้วค่ะวันนี้สดชื่นจังเลยมาชมดอกนาซิสเซนกันนะคะภาษาอังกฤษ daffodil เนาะใช่ไหมสวยมากๆเลยแต่บางทีก็เรียกว่านาซิสซนะคะแต่ภาษาเยอรมันมันจะออกนาซิสเซนนะโอ้ยสวยสวยนี่ยืนต้นรับแสงเงยหน้าสิจ๊ะสวยจังเลยเนี่ยนี่ดูลักษณะเกสรข้างในยาวๆเห็นไหมคะนี่ดอกก็จะมีกลีบดอกอยู่6 กลีบตรงด้านล่าง
กลางก็จะเหมือนกับแตรแล้วข้างในเป็นแกสอนเนาะสวยอ่ะสวยมากๆเลยอุ้ยลมแรงแรงลมแรงก็ยังอยู่ได้ยังสู้กับลมได้อันนี้เป็นก้านนะคะก้านของดอกเนาะเห็นไหมก้านของดอกข้างล่างก็จะเป็นหัวเหมือนหัวหอมนะคะปลูกฝังลงไปประมาณ 10-15 เซนติเมตรเนาะใบก็จะเป็นนี่ใบลักษณะใบอันนี้เยอะๆนี่คือใบนะคะส่วนของก้านดอกไหนเดี๋ยวจะให้ดูเป็นต้นบางอันก็ยังตูมอยู่นะคะอุ้ยสวยยิ่งมองยิ่งสวยสวยจังเลยนี่ลักษณะดอกเหมือนกับลำโพงเลยเนาะเหมือนเอ็กโคลำโพงเอ็กโคนี่ยายเนี่ยก็โยงใยให้เข้ากันโอ้ยเราก็จะหลงรักดอกไม้นี่ซะแล้วยังไม่เห็นชายหนุ่มนาซิสัตเลยหลงรักดอกไม้โอ้ยสวยจังเลยทุกคนหัวทิวลิปนี่ยังไม่ได้ลงดินเลยที่เหลือจะเอาลองไปลงดูก่อนดูเนี่ยนาซิสเซนอยู่ไหนนะคะหัวของนาซิสเซนเนาะเป็นแบบนี้เนาะสีขาวๆเนี่ยเดินไปเดินมาขี้มูกย้อยอีกแล้วค่ะเอ้ยมันเย็นแบบทั้งลมทั้งเย็นเนาะมันก็เลยเอาไปเอามาก็เลยหนาวเอาไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคนคะเดี๋ยวขอให้ทุกคนมีความสุขในวันหยุดนะคะเดี๋ยวมาชมดอกไม้สวยๆในสวนใหม่เนาะอากาศดีๆเราก็ค่อยมาดูกันอีกทีนะคะนี่ก็หวังว่าอากาศจะเริ่มดีขึ้นมากแล้วแหละเอาไว้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ค่ะทุกคนบ๊ายบายโอกาสหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะอุ้ยดอกไม้เยอะแยะ